อาหาร10อย่างกินแล้วก็สู้ยังหวังฟ้าเหลืองการกินอาหารให้มีสุขภาพที่ดีทั้งนั้นก็ต้องกินอาหารให้มันครบทั้ง5หมู่นอกจากจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลในร่างกายให้เป็นปกติเป็นต้นแต่จะมีอาหารหรือว่าพืชผักบางชนิดจะช่วยเพิ่มพลังเพนให้กับท่านชายได้มากเป็นพิเศษมีอะไรกันบ้าง10อย่างมีดังนี้นะครับ 1. หอยนางรมเป็นเพราะว่าหอยนางรมมีธาตุสังกะสีในปริมาณที่สูงซึ่งในตัวสังกะสีจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายให้พลุกพล่านฟุ้งซ่านเลือดลมแตกบานได้ทั้งคืน 2. สตรอเบอรี่ผลไม้สีแดงที่ทนเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยทำให้เจ้าหนูของท่านชายแข็งอืดทนนานสามารถออกรบได้ไม่ยอมแพ้เพราะว่าในสตรอเบอรี่นั้นก็อุดมไปด้วยสารป้องกันอุบัติเหตุและก็อุดมไปด้วยวิตามินซีที่จะทำให้ร่วมกันกับเซลล์ต่อมไร้ท่อของท่านชายช่วยเพิ่มปริมาณของอสุจิให้มีปริมาณที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 3. อะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามินอีและก็สารมีโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างที่จะสูงและก็วิตามิน B6 ช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยในเรื่องระบบเลือดและช่วยสกัดไขมันชั้นเร็วออกจากร่างกายที่ไขมันไปเกาะอยู่ตรงหัวใจทำให้เลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้นน้องชายของคุณก็จะสุขภาพดีพร้อมรบได้ตลอดเวลา 4. อันมอร์ในอันมอร์อุดมไปด้วยสังกะสีซิลิเนียมและวิตามินอีสูงซึ่งแร่ธาตุ3ชนิดนี้เป็นสุดยอดของสารอาหารซิลิเนียช่วยป้องกันการเป็นหมันของท่านชายวิตามินอีดีต่อหัวใจสังกะสีก็ช่วยเพิ่มฮอร์โมนทางเพศชายแล้วก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศผู้ชายให้มันคึกคักได้ดีอีกด้วยกินอัลมอนด์วันละ1กำมือก็สามารถช่วยเสริมสร้างพละกำลังของท่านชายได้เป็นอย่างดี 5. งาซึ่งอุดมไปด้วยสังกะสีเช่นเดียวกันก็เป็นพืชที่หางซื้อมาง่ายตามร้านขายของชำทั่วไป 6. แตงโมขึ้นชื่อเลยว่าเป็นไวอาก้าตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วยไรโคฟินซีโทรินและเบต้าที่พบมาในแตงโมก็จะช่วยในเรื่องการขยายหลอดเลือดสารอาหารในแตงโมก็จะช่วยแรงขับเคลื่อนพลังทางเพศได้เป็นอย่างดี 7. ไขมันดีจากปลาในปลาก็จะมีไขมันดีโอเมก้า3ช่วยเพิ่มระดับดูกามินในสมองปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศและก็ช่วยคลายเครียดได้ด้วยแต่ผักขมในผักขมก็มีโปรตีนสูงและก็ยังมีแมกนีเซียมช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงน้องชายของท่านชายได้ดียิ่งขึ้น 9. กระเทียมเป็นสมุนไพรไทยที่ดีมากในเรื่องของลดไขมันระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายปรับสมดุลให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดียิ่งขึ้น 10. กล้วยอุดมไปด้วยสารอาหารและก็วิตามินหลากหลายอย่างรวมไปถึงยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีด้วยการกินกล้วยเป็นประจำก็ทำให้เรามีพลังงานในร่างกายที่ดีและก็ยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้อีกด้วยกล้วยน้ำว้าบ้านๆนี่แหละมีวิตามินเหลือหลายหาได้ง่ายมาก